แม้ทองคำเปลวจะไม่ใช่เครื่องสังเวยหรือเครื่องสักการะแต่ในการประกอบพิธีกรรมใหญ่ก็มักจะนำมาเป็นหนึ่งในของไหว้พระวิษณุกรรมโดยจะนำทองคำเปลวไปติดไว้ที่รูปประติมากรรมของท่านจากนั้นให้ใช้นิ้วแตะวนที่แผ่นทองแล้วนำมาเจิมหน้าผากเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับผู้เข้าร่วมพิธีกรรมนั่นเองซึ่งเป็นการเปิดรับพลังบวกในสายอาชีพงานช่างโดยคุณสามารถเลือกใช้ทองคำเปลวจากร้านแสงเทียนธรรมวิทย์ได้ภายในจะเป็นทองเปลว20แผ่นหากนำไปปิดที่มือของท่านเชื่อว่าจะเสริมอำนาจบารมีค่ะ หากสังเกตให้ดีจะรู้ว่าความพิเศษในการจัดเตรียมของไหว้พระวิษณุกรรมนั้นตามพิธีโบราณจะเลือกใช้เฉพาะของพื้นบ้านที่หาได้ทั่วไปไม่เว้นแม้แต่ผลไม้ที่นิยมใช้ก็จะเลือกเอากล้วยน้ำว้าเป็นหวีซึ่งขอแนะนำกล้วยน้ำว้าจากท็อปที่เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยออร์แกนิกปลูกแบบธรรมชาติไม่มีการใช้สิ่งปรุงแต่งปราศจากสารเคมีหลังจากนำไปประกอบพิธีกรรมแล้วยังสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเปรียบเสมือนภูมิความรู้ด้านงานช่างที่แม้จะมีจุดเริ่มต้นเดียวกันแต่ก็แตกแขนงได้ไม่มีที่สิ้นสุดหากต้องการจัดของไหว้พระวิษณุกรรมที่ประดิษฐานกลางแจ้งขอแนะนำมะพร้าวน้ำหอมแบบติดเปลือก My Choice เพราะนอกจากจะวางตั้งได้อย่างสมดุลแล้วมะพร้าวที่มีเปลือกติดอยู่มักจะไม่หิวง่ายและกะลาไม่แตกเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางความร้อนมะพร้าวลูกนี้เป็นแบบค่อนเขียวบ่งบอกว่าเนื้อด้านในอ่อนกำลังดีแต่ก่อนที่จะถวายอย่าลืมเปิดฝามะพร้าวก่อนเสมอนอกจากความเชื่อที่ว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์แล้วทางอินเดียยังยกให้เป็นผลไม้มงคลสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และปรากฏในพิธีพราหมณ์สืบมาค่ะสมุนไพรจากธรรมชาติอย่างน้ำผึ้งถือเป็นยาอายุรเวทที่ปรากฏมาตั้งแต่โบราณและเป็นหนึ่งในอาหารที่มักใช้ในพิธีกรรมสำคัญขอแนะนำน้ำผึ้งป่าเดือน5ตราโอสถนิยมซึ่งเป็นเกรดที่ใช้ในการนำมาประกอบยาในขณะเดียวกันยังขึ้นชื่อว่ารสชาติหวานล้ำมีกลิ่นหอมจากดอกไม้ป่าตามธรรมชาติเพราะเลี้ยงผึ้งท่ามกลางดอกไม้ป่าเป็นสินค้าโอท็อปด้วยการเก็บน้ำผึ้งในช่วงหน้าแล้งจึงทำให้น้ำผึ้งมีความหอมหวานมากกว่าช่วงฤดูฝนที่จะมีรสเปรี้ยวปนเล็กน้อยสามารถนำมาเป็นหนึ่งในของไหว้พระวิษณุกรรมในชุดเครื่องกระยาบวชได้ค่ะในการบูชาเทพทุกองค์จะไม่นิยมใช้ของคาวหรือเนื้อสัตว์มาถวายแต่สำหรับพิธีไหว้เทพแห่งการช่างจะเป็นการเส้นไหว้ครูช่างคนอื่นๆที่ล่วงลับไปแล้วด้วยค่ะดังนั้นในการจัดของไหว้พระวิษณุกรรมในงานพิธีใหญ่ขอแนะนำให้มีไก่ต้มเป็นตัวหรืออาจจะเลือกใช้ไก่ต้มน้ำปลาซูเปอร์เอ็กก็ได้เช่นกันอุ่นด้วยการนึ่งได้สะดวกมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดหอมกลิ่นน้ำปลาแท้หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วสามารถนำมาหั่นเป็นชิ้นทานร่วมกับผู้ร่วมพิธีเพื่อเสริมสิริมงคลได้เนื้อนุ่มเหนียวกำลังดีทีเดียวค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด